สั่งอาหูเจ้านายกูคนหมื่นล้านวิทพื้นแม่งเด็กกว่าเราถามแม่งเด็กโชว์โง่การถือวิธีเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนโง่คือจบมาจากมหาลัยเราคิดว่าเรามาคิดว่าเราเลิกเรียนละเฮ้ยสบายลาแล้วกูออกจากรั้วแล้วแต่กูบอกเลยกูเข้ากามี่เนี่ยกูเหมือนสอบปริญญาเอกเลยทุกวันแม่งคือโลกของความจริงงานไม่ออกมึงโดนไล่ออกถ้างานไม่ดีมึงโดนไล่ออกงานในทุกวันจึงต้องทำให้ดีและทำให้ผ่านในทุกวันมันเหมือนการสอบทุกวันไม่มีคำว่าสอบตกไม่มีคำได้คะแนนน้อยต้องผ่านต้องทำได้นี่คือการมี่นี่คือมหาลัยที่กูผ่านมามหาลัยอ่ะก็คืออีกโลกนึงนะโลกแห่งความจริงก็คืออีกโลกนึงเหมือนกันพอย้ายจากมหาลัยมาสู่โลกความจริงปุ๊บอ่ะไม่ได้ว่าเอาทุกอย่างของมหาลัยอ่ะมาใช้กับความเป็นจริงได้นะไม่ใช่นะมึงต้องรีเซ็ตใหม่หมดเลยเหมือนมึงต้องเรียนรู้ใหม่อ่ะมึงจะต้องเรียนรู้บางอย่างที่มันหาไม่ได้จากมหาลัยอ่ะมากนะพี่น้องนะขอบคุณมากครับไปแล้วขอบคุณมากครับพี่ในโลกชีวิตจริงไอ้เหี้ยก็เรียนรู้ตลอดเรียนรู้ผู้คนเรียนรู้ลูกค้าเรียนรู้นวัตกรรมเรียนรู้โซเชียลมีเดียเรียนรู้ทุกอย่างแล้วเอามาใช้ในชีวิตนี่มันคือการเรียนรู้ไม่ได้พูดให้โลกสวยนี่เรียนรู้ทุกวันต้องเรียนรู้เสมอเรียนรู้แม้กระทั่งหัวใจของผู้หญิงมันสามารถเรียนได้เรื่อยๆโดยที่ไม่รู้จบไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามจริงเรียนได้หมดแหละขึ้นอยู่กับว่าเราจะแสวงหาความรู้หรือเปล่าเพราะไอ้สิ่งที่เราไม่รู้อ่ะมันเยอะกว่าสิ่งที่เรารู้วิดีโอมีสารพัดนะในศาสตร์ของวิดีโอก็มีไลฟ์สดมีวิดีโอแห้งวิดีโอเล็กมีวิดีโอคลิปวิดีโอมีแอดโฆษณาเราไม่ได้เก่งทุกเรื่องบางเรื่องเนี่ยโอ้ยไปบางคนไลฟ์เก่งกว่าเราอีกไปถึงโลก VR แล้วไปถึงโลก360องศาแล้วเรายังอยู่ในโลกของวิดีโอ Full HD อยู่เลยดังนั้นนะบางทีเราอาจจะต้องมองคนอื่นด้วยถ้ากูหยุดแสดงกูโง่ถ้ากูหยุดกูแสดงกูแพ้เขาดังนั้นน่ะกูเรียนรู้จากคนที่ไปเร็วกว่ากูแล้วกูวิ่งตามเขาให้ทันยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราอาจจะเก่งกว่าคนอื่น 100% แต่ไอ้อีกคนนึงอ่ะที่อ่อนกว่าเรา 100% น่ะมันพัฒนาตัวเองวันละ 1% 1% 1% 100 วันมันเท่าเราแล้วนะเพราะงั้นคือถ้าเราหยุดนิ่งอ่ะเท่ากับเราถอยหลังเพราะเขาก้าวหน้ากันตลอดตรงๆมึงว่ากูเลี้ยงไก่ชนสู้กับลุงเจ้าของฟาร์มไก่ได้ป่ะไม่ได้กูไม่รู้ว่าแดกอะไรตีเก่งกูแค่เก่งในเรื่องเดียวของกูก็คือกูเก่งเรื่องวิดีโอไม่ได้แปลว่ากูเก่งในทุกเรื่องในชีวิตเอาตรงกูเล่าเรื่องนี้มึงฟังอากูว่าอากูเจมกัมมี่รวยหมื่นล้านมึงว่าอากูกัมมี่เชื่อใครที่สุดพี่บอยพิษไม่ได้เชื่อพี่บอยไม่ได้เชื่อพี่ช็อตไม่ได้เชื่อพี่ผู้บริหารในกัมมี่เลยไม่ได้เชื่อพี่เบิร์ดด้วยอากูเชื่ออยู่คนเดียวที่กูเห็นจากตากูเชื่อเทรนเนอร์ฟิตเนสลงมาเลยนับ1คุณไอบูนนับ2คุณไอบูนนับ3คุณไอบูนนับ4พักก่อนให้พักนิดนึงหอบใช่ไหมเอาต่อลงไปอากูเจ้านายกูต้องเชื่อฟังกับเทรนเนอร์เด็กอาจุจบมาเพิ่งจบมาอายุ22สั่งอากูเจ้านายกูคนหมื่นล้านวิทพื้นอากูยอมเทรนเนอร์เพราะอะไรเขาเชี่ยวชาญในเรื่องการออกกำลังกายมากกว่าอากูและถ้าเขาทำตามชีวิตเขาจะอยู่ได้ยาวเขาจะได้กินข้าวกับลูกๆได้มากมือขึ้นดังนั้นน่ะไม่ว่าใครเก่งที่สุดบนโลกนี้มีคนเก่งกว่าเสมอในอีกอาชีพหนึ่งในอีกด้านหนึ่งมีป่ะไอ้เหี้ยมีใครไหมของพิเศษหรือเปล่าไม่ได้สนว่าเขาอายุน้อยกว่าแล้วเราจะต้องมีอีโก้แบบเรามีประสบการณ์เยอะกว่าไม่ใช่นะเรื่องบางเรื่องอ่ะเด็กอ่ะเก่งกว่าเราอีกนะเราอ่ะสามารถเรียนรู้จากเขาได้ด้วยแล้วสามารถมาพัฒนาตัวเราได้ด้วยเขารู้ในสิ่งที่เขาเจอมาแล้วแต่เราไม่รู้อ่ะคือไม่จำเป็นว่าฉันต้องเก่งกว่าการถือทิฏฐิเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนโง่ไม่จำเป็นว่าจะอายุเท่าไหร่แล้วประสบความสำเร็จมากกว่ากันอายุที่จะวัดในเรื่องของความรู้คืออายุคนที่อยู่ในแง่มุมตรงนั้นมากกว่าเพราะเขาถือว่าเขาแก่กว่าผมนะแก่กว่าผมในด้านของธุรกิจแก่กว่าผมในด้านที่ผมไม่รู้ก็ขออวยพรให้ธุรกิจนั้นก็ขอให้สำเร็จขอให้รวยเด็กกว่าสอนได้เลยแค่เด็กวันนั้นน่ะให้เกียรติกันอ่ะตรงๆเจลอ่ะน้องกูเจลเนี่ยเป็นลูกพี่เลยนะเจลอายุ28พี่อายุ41แต่เจลก็เป็นอาจารย์กูเลสเปคเขากูเลสเปคเขาในเรื่องของธุรกิจทำไมเรื่องแบบนี้เราไม่เรียนรู้จากเขาอะอ่ะสมมติมึงไอการเนี่ยเด็กใหม่มือใหม่สิ่งที่มันเก่งเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่กูไม่มีกูไม่รู้มาก่อนเลยก็ได้มันก๊อปปี้เพสได้ด้วยหรอวะเฮ้ยยุคกูมันไม่มีอะทำได้ยังไงอะบอกพี่เด็ดสิอ่ะรู้ไว้ก็ดีไม่ใช่หรอทำไมเราต้องอีโก้เราบอกว่าอ่ะไม่อยากรู้เรื่องนี้ดีกว่าเพราะแม่งเด็กกว่าเราถามแม่งเด็กโชว์โง่คำเดียวเลย
พี่ยุงตั้งใจวันที่พี่ยุงเข้ามาเราแนะนำจากประสบการณ์ที่เราเคยทำพี่ยุงฟังพี่ยุงถามพี่ยุงทำตามถ้าเป็นผู้ใหญ่หลายๆคนอาจจะแบบอ๋อเด็กกว่าไม่จำเป็นต้องฟังอันนี้คือข้อเสียอันนี้คือจุดแข็งของพี่ยุงเขาไม่ถือทิฐิว่าเฮ้ยเขาคือใครอะไรยังไงผมคิดว่าคนแบบนี้สามารถพัฒนาตัวเองได้เรื่อยๆไม่รู้จบเอาตรงๆสูตรพวกนี้กูก็มาเรียนรู้มาจากคนในแกรมมี่แหละคนในแกรมมี่เขาสอนพี่ครูพักรักจำมันไม่มีใครสอนเลยมันไม่มีใครสอนสูตรของความเก่งมันคือการครูพักรักจำครูพักรักจำไม่ใช่แค่เรื่องอาชีพเราไม่ใช่แค่สกิลไม่ใช่ทักษะมันคือการยิ้มยังไงการใช้สายตายังไงการเข้าถึงใจคนยังไงแม้แต่การแต่งตัวแม้แต่การกลิ่นแม้กระทั่งความเงียบแม้กระทั่งทักษะการใช้ชีวิตทุกอย่างเรียนรู้จากคนที่แม่งอยู่ใกล้กันพี่จะเรียนรู้แบบนี้ไปอีกถึงเมื่อไหร่ครับพี่จะเรียนรู้ไปจนกว่าวันที่พี่เลิกโง่วันที่กูเลิกโง่นะมันน่าจะเป็นวันที่กูสมองกูไม่มีละสมองกูไม่ได้คิดละทุกวันนั้นก็น่าจะเป็นวันตายถูกป่ะแต่วันไหนที่เราต้องใช้สมองอะวันไหนที่เราต้องกินวันไหนที่ต้องแดกวันไหนที่เราต้องหายใจวันไหนที่เราต้องใช้สมองในการขับเคลื่อนยังไงเราต้องเรียนรู้ทั้งเรียนรู้ทั้งคนเรียนรู้ทั้งอาชีพเรียนรู้ทั้งทักษะการใช้ชีวิต